เพี้ยนอะไรไปอย่างนี้ฉะนั้นทุกคนเนี่ยมันมีสิทธิ์เท่านั้นฉะนั้นคุณจึงอย่าใช้ชีวิตอย่างประมาทว่าโอ้ฉันดูแลสุขภาพเลยแต่อะไรดีมันคงมาไม่ถึงฉันพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะคะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือว่าตอนนี้คุณรู้แล้วล่ะว่าตัวใจตรงนี้เป็นตัวจริงนะคะบ่ายนี้นะคะดิฉันจะพูดเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วดิฉันก็จะบอกคุณว่าตัวกายเนี่ยตายนะคะมรณะมันก็อยู่บนโลกนี้แต่ตัวนี้เดินทางต่อไปใช่ไหมตัวนี้ซึ่งเป็นตัวจริงจะต้องเดินทางต่อไปเนี่ยเดินทางต่อไปไหนอะไรเนี่ยคุณจะต้องรับฟังฉะนั้นแม้ตัวนี้จะต้องตายไปด้วยโรคมะเร็งแต่ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวจริงอ่ะกำลังเดินทางต่อไปคุณต้องดูแลตัวนี้มากกว่าตัวนี้คือตัวนี้ก็ดูแลไปอ่ะเท่าที่คุณทำได้เข้าใจไหมมันทุกอย่างนี่จำทุกขังหน้าตาเนี่ยเข้าใจไหมมันไม่สามารถที่จะอยู่โยงคงกระพันอ่ะอย่างที่ดิฉันบอกตายช้าตายเร็วตายยากตายเลี้ยงทุกคนอ่ะตายทั้งนั้นแหละตายทั้งนั้นแต่จุดสำคัญก็คือว่าถึงแม้คุณยังไม่หมดอายุไขตรงนี้แล้วจำเป็นจะต้องตายไปก่อนแต่ถ้าคุณตายไปโดยเอาความรู้เรื่องการแหกคุกชีวิตไปนิพพานติดตัวไปด้วยคุณจะโชคดีมหาศาลมากกว่าคนที่มีอายุอยู่ถึง100ปีแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งชีวิตเนี่ยดูแลแต่ตัวกายอะแต่ไม่รู้จักตัวใจเลยแล้วตัวใจเนี่ยนะเนี่ยตัวจริงเนี่ยตายแล้วจะไปไหนไม่รู้เรื่องเลยถ้าไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็คือเอาความไม่รู้ออกไปเราไม่ใช่หมายความว่าตายแล้วจะรู้มากคือฝรั่งชอบพูดอย่างนี้นะถ้าฉันตายแล้วฉันคงรู้มากกว่านะถูกคุณถ้าคุณไม่รู้ขนาดอย่างนี้คุณคิดว่าตายแล้วคุณจะไปรู้อะไรมากกว่านี้ฮะมันสายไปแล้วแค่ภพภูมินี้เท่านั้นแหละที่คุณจะสามารถเนี่ยนะเรียนรู้อะไรสิ่งอะไรที่ดีๆเนี่ยเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงมาจุติลงในโลกมนุษย์ทั้งนั้นไม่เป็นโลกอื่นไม่เป็นโลกอื่นคนไทยเนี่ยญาติทั่วไทยเราลึกซึ้งมากเลยจึงสามารถพูดได้นะอย่าทำตัวให้เสียชาติเกิดเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาคุณรู้ไหมว่ามันลึกซึ้งแค่ไหนตรงนี้เนี่ยญาติทั่วไทยโบราณเราเนี่ยนะเข้าใจเนี่ยเรื่องไปนิพพานอย่างถึงเกินเลยนะแล้วฟังคำพวกนี้เนี่ยนะจนเฟือนะคะแม้เป็นเนี่ยพุทธศาสนิกชนอะไรต่ออะไรเนี่ยคนก็ยังกลัวตายนั่นน่ะกลัวตายซึ่งที่จริงเรื่องตายไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยพระอรหันต์ขีณาสกทั้งหลายเนี่ยรอความตายแล้วก็รอถูกลอตเตอรี่ถูกเมื่อไหร่หมดเรื่องกันใช่ไหมนะคะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจตรงนี้ให้ดีถ้าคุณรู้ว่าตัวใจเป็นตัวจริงของเราแล้วต่อจากนี้ไปคุณตั้งหน้าตั้งตาดูแลแต่ตัวนี้เพราะตัวนี้เนี่ยจะต้องเดินทางต่อไปอีกนานสายที่คุณมันนั่งตรงนี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าคุณมุดกลับมาเนี่ยนั่งเนี่ยบ่นซ้ำๆซากๆนะมาเจอภัยของวัฏสงสารเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องเนี่ยพลาดพลาดจากคนที่เรารักเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่พวกคุณทั้งหลายเนี่ยนะเพราะว่าในอดีตชาติเนี่ยนะเคยเข็ดหลาบกับความทุกข์อ่ะคุณรู้ไหมคุณเคยเข็ดหลาบกับความทุกข์น่ะว่ามันโอ้ยไม่เอาแล้วฉันขอนะภาวนาขอที่จะเนี่ยนะในอนาคตชาติไม่รู้จะไกลแค่ไหนแหละขอให้ฉันได้เจอกัลยาณมิตรขอให้ฉันได้เจอครูบาอาจารย์ที่จะพาฉันไปนิพพานด้วยเออคุณรู้ไหมว่าคุณเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานขออย่างนี้มาจึงมาถึงชาตินี้ที่คุณมีโอกาสมานั่งตรงนี้เพราะคุณได้เข็ดหลาบกับความทุกข์อย่างมหันต์เนี่ยในอดีตเนี่ยชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าเนี่ยนะเป็นน้ำเน่าเนี่ยจึงนำพาให้คุณเนี่ยมานั่งตรงนี้ที่จะมาเจอครูบาอาจารย์ที่จะพาคุณไปนิพพานในที่สุดฉะนั้นชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของคุณก็ได้เพราะคุณเบื่อหน่ายเต็มทีแล้วฉะนั้นเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวกายคุณปล่อยวางใจกล้าว่าเพราะฉะนั้นคือจะเป็นยังไงก็เป็นกันโดยเฉพาะโรคมะเร็งนะโรคมะเร็งยิ่งคุณไปคิดมากเนี่ยยิ่งคุณไปคิดมากยิ่งเร็วยิ่งเร็วนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเนี่ยพอตัวนี้เนี่ยมันใช้พลังงานที่อะไรต่ออะไรมากระทบการกระจายของเซลล์ในร่างกายตรงนี้แต่ถ้าคุณเนี่ยนะสงบปุ๊บเนี่ยคุณสงบเนี่ยนะน
นะคะถ้าคุณสงบเนี่ยนั่งสมาธิแล้วสงบความสงบตรงนี้เนี่ยนะจะแผ่ซ่านเข้าไปเนี่ยในส่วนกายเนี่ย mind over matter พลังของจิตของใจตรงนี้มีมากนะคะเหนือสสารใช่ไหม mind over matter ก็คือเรื่องพลังงานมีอำนาจเหนือสสารตรงนี้เนี่ยเป็นข้อที่จริงที่ฝรั่งเขาก็ยอมรับฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยนะมาทำเนี่ยสมาธิภาวนานะคะเนี่ยนะมาพาตัวใจกลับบ้านแล้วเจอรี่หายไปเนี่ยความสงบตรงนี้นะคะมันจะแผ่ซ่านเข้ามาเนี่ยในกายของคุณนะคะพอแผ่ตรงนี้แล้วเนี่ยไอ้เซลล์ต่างๆเนี่ยนะทำไมคุณจึงหายใจช้าลงคุณรู้ไหมว่าทำไมคุณหายใจช้าลงเพราะว่าสาเหตุที่คุณหายใจช้าลงเพราะว่าการใช้เจอรี่เนี่ยนะถ้ามีเจอรี่เยอะๆตรงนี้เนี่ยมันเปลืองพลังงานมากเลยการคิดเนี่ยนะมันจะเหนื่อยมากคุณลองดูเนี่ยเวลาที่คิดเนี่ยสมองตรงนี้เนี่ยถึงแม้คุณนั่งเฉยๆนะแต่การใช้ความคิดเนี่ยมันสิ้นเปลืองพลังงานมากแล้วคุณจะเหนื่อยนะคะเมื่อเหนื่อยเนี่ยเราใช้พลังงานตรงนี้ไอ้ความคิดตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในสมองอย่างแน่แน่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในสมองอย่างแน่แน่มันคนละส่วนกันแต่มันเกี่ยวข้องอย่างแน่แน่ฉะนั้นจึงจะต้องมีปฏิกิริยาในสมองจึงทำให้มีปฏิกิริยาเนี่ยนะไปทั่วเลยในร่างกายนะคะแต่พอคุณเนี่ยนะไม่ใช้ความคิดแล้วนะคะพอคุณไม่ใช้ความคิดว่าเจอรี่เนี่ยออกไปเพราะเนื่องจากเป็นผลที่คุณสามารถเอาสติมาปรับที่ฐานได้แล้วนะคะไอการใช้พลังงานกิจกรรมในสมองเนี่ยนะมันก็น้อยลงพอน้อยลงแล้วเนี่ยร่างกายมันไม่ต้องเผาผลาญพลังงานพอไม่ต้องเผาผลาญพลังงานแล้วหัวใจปอดตับไตไส้พุงทุกอย่างอวัยวะทุกอย่างในร่างกายจึงได้รับการพักผ่อนเข้าใจไหมหัวใจก็ได้รับการพักผ่อนหัวใจไม่ต้องปั๊มอะไรต่ออะไรเนี่ยมากไม่ต้องสูบฉีดอะไรต่ออะไรมากนี่คือเหตุผลว่าทำไมคุณหายใจช้าลงเพราะร่างกายไม่ต้องการออกซิเจนมากเข้าใจไหมไม่ต้องการออกซิเจนมากเพราะมันหัวใจกำลังพักผ่อนนี่คือสาเหตุที่ว่าเวลาคุณเนี่ยนั่งสักพักหนึ่งแล้วพอใจเนี่ยนิ่งแล้วลมหายใจมันหายไปโดยอัตโนมัตินานๆ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 ทีถึงจะหายใจสักเฮือกหนึ่งตรงนี้เนี่ยเขากำลังบอกคุณว่าร่างกายของฉันตอนนี้ไม่ต้องการออกซิเจนเข้าใจไหมทุกอย่างมันกำลังพักผ่อนตรงนี้เป็นวิทยาศาสตร์มากเป็นวิทยาศาสตร์อย่างมากเลยนะคะเป็นกลไกการทำงานเนี่ยนะของขันห้าที่เกี่ยวข้องกันฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยนะสามารถที่จะทำพาตัวใจกลับบ้านตรงนี้เนี่ยได้แล้วใช่ไหมเจอรี่พอน้อยลงเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยหัวใจปอดตับไตไส้พุงทุกอย่างรวมทั้งเชื้อโรครวมทั้งเชื้อมะเร็งก็ได้รับการพักผ่อนด้วยใช่ไหมไม่มีการกระจายตัวเร็วเกินไปฉะนั้นคุณก็จะรู้สึกคือดิฉันจะไม่พูดนะคะว่าทำสมาธิอย่างเดียวจะรักษาโรคมะเร็งให้คุณดิฉันพูดไม่ได้เข้าใจไหมนะคะแต่พูดได้เพียงเท่านี้ว่าถ้าคุณทำตรงนี้แล้วคุณเจ็บได้เด้งเดียวเจ็บเด้งเดียวนะคะคุณไม่จำเป็นต้องเจ็บเด้งที่สองไม่จำเป็นนะคะฉะนั้นพอคุณเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสบายแล้วเนี่ยนะคุณก็สามารถที่จะเผชิญกับอนาคตได้คุณก็จะสามารถอยู่ในช่วงนั้นอย่างเป็นสุขแม้ต้องตายก็ยังตายอย่างเป็นสุขตายอย่างสงบได้นะคะแล้วคุณดูนะคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยมีความเจ็บไข้ได้ป่วยไหมไม่เจ็บเลยสักนิดเดียวหน้าตาดีสวยสวยเลยเข้าใจไหมแต่เพราะว่าตัวจริงของเขาเนี่ยนะเจ็บป่วยจนไม่รู้จะอะไรคือไม่เหลือเลยอะนะเพราะตัวเนี้ยคือตัวนี้เจ็บป่วยเนี่ยเรื่องหนักเลยตัวจริงของเราอะถ้าเจ็บป่วยเรื่องใหญ่เรื่องหนักแม้ตัวกายเนี่ยนะไม่มีบาดแผลเลยสักนิดเดียวใช่ไหมเขาไม่ยอมไปฆ่าตัวตายได้นะคะคุณดูนะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยคือตัวที่คุณเนี่ยนะจะต้องดูแลคุณเห็นคลิปนะคะมีคลิปดูจากไหนไม่รู้ว่าที่เมืองจีนมั้งเขาขับรถเมย์ไปอ่ะขับรถเมย์ไปแล้วก็ผ่านสะพานแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เด็กอะสาวๆอ่ะ
ใส่ชุดสีแดงกำลังข้ามจะกระโดดน่ะจะฆ่าตัวตายโอ้ยเขารีบจอดรถนะก็ลงไปลากผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมเขาดิ้นเนี่ยจะคือโอ้โหยังสาวๆแบบหน้าตาดีไม่มีอะไรเลยไปฆ่าตัวผมอกหักอะไรเงี้ยนะฉะนั้นเข้าใจไหมคะนะคะดิฉันพยายามที่จะให้กำลังใจคุณเพราะข้อมูลที่คุณมารับในห้องนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากที่สุดของชีวิตนะคะมากที่สุดของชีวิตที่ระบบการศึกษาเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่ได้สอนคุณเลยฉะนั้นคนหมู่มากเขาไม่รู้แต่คุณอย่าคิดว่าโอ้เพี้ยนคุณมารู้สงสัยฉันไม่เหมือนกับคนอื่นอะไรแต่อะไรไม่คุณต้องรู้ว่าการที่คุณมารู้เนี่ยเป็นบุญบารมีอย่างยิ่งของคุณนะคะแม้คุณจะเป็นอะไรตรงนี้ก็ตามนี่คือเปลือกนี่คือเปลือกฉะนั้นต่อจากนี้ไปดูแลตัวใจซึ่งเป็นตัวจริงให้ดีที่สุดอย่าให้เชื้อโรคของเจอรี่เนี่ยนะมาทำร้ายตัวใจของคุณนะอย่าใช่ไหมนะคะถ้าคุณทำได้อย่างนี้เนี่ยสบายมากสบายมากคุณจะร่ำรวยที่สุดเลยกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดนะคะแล้วคนที่เป็นมะเร็งดิฉันกำลังเขียนที่ฉันเขียนเสร็จแล้วแต่ไม่ได้พิมพ์สักทีนะคะหนังสือชื่อเรื่องว่าธรรมะจานด่วนสำหรับคนไข้โรคมะเร็งนะคะตรงนี้มันเป็นเล่มเล็กๆเนี่ยทำร่วมกับคุณหมอศัลยแพทย์ท่านหนึ่งนะคะที่โรงพยาบาลราชบุรีนะคะหมอแป๊ะซึ่งบอกว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะได้เปรียบมากเพราะว่าถ้าหัวใจวายตายมันตายปุ๊บทันทีอุบัติเหตุตายมันก็ตายปุ๊บทันทีคือไม่มีการเตรียมตัวแต่คนเป็นมะเร็งเนี่ยนะมีโอกาสเตรียมตัวก็ใช่ไหมมีโอกาสเตรียมตัวที่ดีที่สุดเนี่ยได้รับความรู้อะใช่ไหมอาจจะ3ปีอาจจะ5ปีแต่ในช่วงที่คุณเตรียมตัวเนี่ยคุณอาจจะหายไปเลยก็ได้ใช่ไหมเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะฉะนั้นจึงขอให้มีกำลังใจอ่ะโอเคค่ะทุกท่านนั่งหลังตรง